อันนี้อัดแล้วใช่ไหมคะพี่เต อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนเนาะสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะคาบที่แล้วเราเมื่อวันจันทร์เนาะเราเรียนเกี่ยวกับอะไรลูกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเราเรียนเกี่ยวกับอะไรครูบอกว่าใช่ไหมเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหมเช่นครูบอกว่าครูจะสอบเก็บคะแนนนักเรียนชั้นม.3/5น้องก็เอาไปพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยๆแกครูฟ้าสั่งบอกพูดว่าเธอเนี่ยจะมาสอบเก็บคะแนนพวกเรานะเออเรื่องอะไรคะ reported speech ใช่ไหมคะในรูปแบบของอะไรลูกการนำคำพูดของผู้อื่นใช่ไหมคะไปพูดให้กับคนอื่นฟังเนาะซึ่งจะต้องมีการทำไมเราจะreported speech มีกี่รูปแบบคะลูก2มีแบบไหนบ้าง direct speech กับ indirect speech ใช่ไหมคะแล้วมันต่างกันยังไงอะต่างปะ direct speech กับ indirect speechต่างกันยังไงคะอินไดเรกต์มันมีการเติมแต่งเหรอลูกไหนใครตอบได้มันต่างกันยังไงนอกจากเติมแต่งแล้วเติมแต่งยังไงอะเพิ่มเติมคำพูดเลยต่างว่าไงอะไรนะเป็นการแต่งเติมประโยชน์หรืออธิบายให้ประโยคนั้นมันสั้นลงครับผมเป็นการแต่งเติมหรืออธิบายทำให้ประโยคมันสั้นลงใช่ไหมแต่ความหมายยังคงเดิมหรอเออเออใช่เริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมมันจะต้องมีการเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะเออเปลี่ยนอะไรลูกreporting verb ใช่ไหมเปลี่ยนอะไรอีกสรรพนามใช่ไหมคะเปลี่ยนอะไรอีกลูกอะไรนะการแสดงความเป็นเจ้าของการแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะอะด้านหลังเสื้อชมพูน่ารักเชียร์นอกจากเปลี่ยน pronoun เปลี่ยน possessive adjective เปลี่ยนอะไรอีกเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยน verb อะไรเปลี่ยนเป็น verb ช่อง2เปลี่ยนเป็น verb ช่อง2ก็คือเปลี่ยน tense ใช่ไหมลูกเออเปลี่ยน tense เปลี่ยนอะไรอีกจำได้ปะอะไรเปลี่ยน tense mix ไม่ใช่แล้วเพื่อนบอกไปแล้วเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น verb ช่อง3ก็มานะคะไม่ใช่เปลี่ยน time ใช่ไหมคะเปลี่ยนคำบ่งบอกเวลาใช่ไหมเออเปลี่ยนลักษณะความใกล้ให้เป็นความไกลเช่น this ก็เปลี่ยนเป็น that ใช่ไหม this ก็เปลี่ยนเป็น those ใช่ไหมคะอ่ะมาดูเดี๋ยวจะให้ลองค่ะ
อ่ะแต่วันนี้เนี่ยเราจะเรียน reported speech นะคะในรูปแบบของอะไรมี3แบบเนี่ยคอมอะไรคะลูก command ใช่ไหมคะคอมอะไรเอ้ยไม่ใช่รีอะไร request แล้วก็อะไรลูก suggestion ใช่ไหมคะมี command command คืออะไรอะ how about command อะไรโต้ command คืออะไรอะไรนะคำสั่งโอเคนะคะอ่ะแล้วถ้า request ล่ะขอร้องใช่ไหมคะคำขอร้องใช่ไหมอะไรอีกต่อมา suggestion อะไรนะคะคำแนะนำเก่งมากอ้าวสมุดแกะให้แล้วไม่มีหรอแล้วมันจะต่างจาก reported speech ธรรมดายังไงแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะทบทวนกันก่อนเนาะ reported speech นะคะในรูปแบบของ statement หรือคำการรายงานธรรมดาเนาะมาดูข้อ1 he said I have eaten my lunch นักเรียนคิดว่าจะทำประโยค direct speech นี้ให้เป็น indirect speech ยังไง He said I have eaten my lunch จำได้เปล่าตัง IQ เริ่มมาแล้วนะว่าไงเตยไหนใครตอบได้I give you two extra points. I give you the extra points. ใครตอบได้อะเราต้องถูกด้วยนะอะไรนะคะ He said อะไร That he had He had อะไรคะ Eating เปลี่ยนอะไรไหมEaten my lunch he นะเปลี่ยนจะเป็น my lunch ได้หรอไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนจาก my เป็น his lunch ประโยคนี้นะคะก็คือ he said that อย่าลืม that นะลูกเขาพูดว่าอะไร he เนี่ย had eaten his lunch ก็คือถ้าเป็น direct speech ก็จะประมาณว่าเขาพูดว่าฉันเนี่ยกินข้าวกลางวันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น indirect speech เนาะก็จะเป็นว่าเขาเนี่ยพูดว่าเขาเนี่ยทานอาหารกลางวันแล้วเรียบร้อยประมาณนี้เนาะต่อมาข้อ2 she said I am doing a degree at the university จะทำยังไงดีให้เป็น indirect speech she said อะไรดีตอบพร้อมๆกัน she said that อะไรต่ออะเปลี่ยนจาก I เป็น she am doing ทำยังไงเป็น tense อะไรเนี่ยอุ้ย she อะไรเป็น continuous เป็น present continuous ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น tense อะไรดีคะช่อง2อะไรที่เปลี่ยนเป็นช่อง2 she was อะไรลูก she was doing a degree at the university ใช่ไหมคะ at the นะไม่ the นะต่อมาข้อ3 I will see you tomorrowhe said I will เราจะเปลี่ยนยังไงดี he said อะไรดีคะ he said that อะไรดีข้อ3 he said that he เปลี่ยนจาก will เป็นอะไรลูกwould ใช่ไหมคะเปลี่ยนจาก will เป็น would ใช่ไหม
he would see he would see จาก you เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจาก you เป็น me ใช่ไหมคะเออนะคะ tomorrow ก็เปลี่ยนเป็น the อะไรเอ่ย the next day นี่ IQ มาล่ะก็เหมือนประมาณว่าถ้า direct speed เนี่ยเขาพูดว่าฉันจะไปเจอคุณพรุ่งนี้นะก็เปลี่ยนเป็นเขาพูดว่าเขาเนี่ยจะมาเจอฉันวันหน้านะอะไรประมาณนี้นะคะเออความหมายมันก็จะแค่แตกต่างกันเล็กน้อยต่อมาข้อ4 Mark said I want to go out with my friend Mark said อะไรดีMark said that ใช่ไหมคะเปลี่ยนจาก I เป็น he want ทำยังไงดี want ทำ want ให้เป็นช่อง2โดยการเติม ed ถูกต้องนะคะ he wanted ใช่ไหมคะ to go out with his friends เปลี่ยนจาก my เป็น his นะคะทำไมเปลี่ยนจาก my เป็น his คะลูกทำไมเปลี่ยนจาก my เป็น his คะทำไมเอ่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า Mark เป็นผู้ชายใช่ไหมคะเก่งมากเปลี่ยนจากของฉันเป็นของเขาใช่ไหมต่อมาข้อ5 Jack said I need to buy a gift for mysister jack ทำไงดีเปลี่ยนเป็นอะไรดี jack said that he ช่อง2ของนี้ทำยังไงลูกเติม ed ใช่ไหมคะto buy a gift for his sister โอเคพอแสดงว่าเริ่มเข้าใจแล้วก็ทำได้ใช่ไหมคะด้านหลังแก๊งทรชนทั้งหลายอะไรนะทรชนคนกู้โลกเลยเหรอมันทรชนแล้วกู้โลกยังไงก่อนยังไม่แก่ไงตังทีนี้นะคะมาดู indirect speech ที่อยู่ในรูปของอะไรคอมอะไรลูก command ใช่ไหมคะรีอะไร request แล้วก็suggestion กันบ้างนะคะอยู่ในรูปของประโยคคำสั่งขอร้องแล้วก็คำแนะนำเนาะโดยเราเนี่ยจะต้องมีหลักการเปลี่ยนดังนี้อันดับแรกเลยนะคะเราจะใช้คำกริยานำหรือ reporting verb เนี่ยให้เหมาะสมเฮ้ยด้านหลังเราจะใช้ reporting verb เนี่ยให้เหมาะสมกับรูปของประโยคใช่ไหมคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับ says หรือ said ใช่ไหมคะนอกจาก say กับ said เนี่ยก็มีอีกหลายคำใช่ไหมเขาไม่ได้บอกอย่างเดียวเขาไม่ได้พูดอย่างเดียวใช่ไหมอาจจะเป็นแบบว่าเขาห้ามเขาสั่งเขาแนะนำใช่ไหมคะเขาเตือนใช่ไหมลูกอันนี้ก็เอา reporting verb เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนได้นะคะมีอะไรบ้างอันแรกเลย tell กับอะไร tell กับอะไรคะ tell กับ told แปลว่าอะไรบอกใช่ไหมเขาบอกสมมุติ he tell he told เขาบอกใช่ไหมคะต่อมาอันนี้อะไรเนี่ย ask ใช่ไหมคะหรือ asked ใช่ไหมเติม ed สอนไปแล้วออกเสียง to do หรือ it ใช่ไหม asked ใช่ไหมคะเขาอะไรสมมุติ he asks เขาขอร้องเขาถามเขาอะไรเขาขอร้องว่าอะไรประมาณนี้เนาะต่อมา re อะไรเนี่ย request ใช่ไหมคะแปลว่าขอร้องเหมือนกันนะคะ he requestหรือ he request ใช่ไหมคะฉีดหรือเช็ด
ฉีดก็ได้เช็ดก็ได้นะคะเขาขอร้องว่าอะไรประมาณนี้ต่อมาเบคคืออะไรด้านหลังเบคคืออะไรเบควิงวอนใช่ไหมวิงวอนขอร้องใช่ไหมลูกเขาขอร้องว่าเขาวิงวอนว่าอย่างนี้ได้นะคะต่อมา advice แปลว่าแนะนำอย่างเช่น the doc เราจะเปลี่ยนจาก the doctor says หมอพูดว่าก็เปลี่ยนเป็น the doctor advice หมอแนะนำว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะ order สั่งเป็นการสั่งใช่ไหมคะteacher order ได้ไหม teacher order you to do homeworkได้ไหมคะครูสั่งให้นักเรียนทำไมลูกทำการบ้านใช่ไหมคะแต่ครูไม่ได้ส่งโจทย์ไปให้ก็ขออภัยด้วยนะคะ propose คืออะไรลูก propose อะไรลูกมองบนกระดาน propose เสนอแนะใช่ไหม want เตือนใช่ไหมคะ teacher want youNot to อะไร play the phone นะคะที่ครูเตือนว่าทำไมห้ามเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมคะต่อมา command ใช่ไหม command เป็นการสั่งใช่ไหมคะ forbid กับ forbid ก็คือสั่งให้ทำอะไรสั่งห้ามอันเนี้ยเราจะใช้ในการทำแบบฝึกหัดเนาะถ้าอย่างเช่นครูบอกว่าเธอห้ามเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนนักเรียนจะใช้อันไหนดี tell request advice propose command ดึด command ได้ไหมได้ forbid ได้ไหมคะได้ warn ได้ไหมได้นะคะorder ได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้ครับใช่ไหม โง่เฮงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโง่เฮงคะท่านสินแสสั่งมาใช่ไหมอ่ะเอาใหม่ reporting verb มีอะไรบ้างอ่านพร้อมๆกันดังๆซิ one two threeAsk Beg Wing Won ใช่ไหม Order สั่ง Want เตือน Forbid สั่งห้ามพอจะจำได้เปล่าฮะจำได้ไหมไปต่อนะทีนี้แล้วนอกจากเปลี่ยน reporting verb เนี่ยเราต้องทำอะไรอีกนะคะมาดูต่อมาก็คือใช้ to บวก verb infinitive ก็คือ verb ช่องที่1นั่นแหละแต่ verb ช่องที่1เนี่ยมันจะทำไมลูกมันอาจจะถ้าเป็น tense present ก็จะต้องเติม s or es ใช่ไหมคะแต่ถ้า infinitive เนี่ย verb ที่เป็น infinitive อะต้องเติมอะไรไหมไม่ว่าประธานจะเป็นอะไร in verb infinitive จะไม่เติม s หรือ es ed ing ทุกกรณีนะคะเขาเรียกว่า base verb เนาะใช้ to บวก verb infinitive หรือ verb ช่องหนึ่งเนี่ยในการบอกแนะนำขอร้องสั่งให้ทำนะคะแต่ถ้าปฏิเสธเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาลูก not ใช่ไหมคะปามปฏิเสธเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามา not แปลว่าให้ทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างคุยกันเนี่ยให้ทำได้ไหมไ
ได้หรอฮะหน้าละลื่นมากเลยตอบได้เนี่ยฮะถ้าเป็นการปฏิเสธหรือไม่ให้ทำนะคะเราก็จะเติมเอา not เข้ามาด้วยนะคะตามด้วย to แล้วก็ verb ชั้นที่1หรือ verb infinitive นั่นเองนะคะต่อมาถ้าประโยคจำไว้นะถ้าประโยค direct speech ไม่มีกรรมดังนั้นเนี่ย indirect speech แต่ต้องใส่กรรมให้ด้วยนะคะจะต้องมีกรรมให้เขาด้วยยกตัวอย่างเช่นครูบอกว่าจะต้องส่งงานท้ายคาบอันนี้คือ direct speech แต่ถ้าเป็น indirect speech ครูบอกว่าพวกเราจะต้องสั่งจะต้องส่งงานท้ายคาบอย่างนี้นะคะเติมกรรมให้ด้วยครูบอกใครใช่ไหมหรือบอกว่าอะไรดีครูบอกให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ถ้าเป็น indirect speech ก็บอกประมาณว่าครูบอกฉันให้ออกไปข้างนอกครูบอกเขาให้ออกไปข้างนอกประมาณนี้นะคะถ้าจำไว้ถ้าไม่มีกรรมต้องทำยังไงเติมกรรมให้มันด้วยนะคะต่อมาถ้าในประโยค direct เนี่ยมีคำว่า pleaseถ้าประโยค direct speech มีคำว่า please ใช่ไหมคะโบนัสให้ทำยังไงต่อถ้ามีคำว่า please จะให้ทำไงให้ทำไงดูสิดูบนกระดานสิให้ทำไมตัดออกนะคะถ้ามี please ให้ตัดออกเอาใหม่ถ้าเราจะเปลี่ยนจาก direct speech มาเป็น indirect speechอันดับแรกเราจะต้องทำยังไงบ้าง1ที่บอกไปเมื่อกี้1อะไรเอ่ยลืมแล้วเพิ่งพูดไปสไลด์เมื่อกี้เองอะไรคะเปลี่ยนกริยานามใช้กริยานามให้ทำไมลูกเหมาะสมใช่ไหมเหมาะสมนะว่าดูซิว่า direct เนี่ยมันเป็นประโยคคำสั่งประโยคบอกประโยคขอร้องประโยคแนะนำใช่ไหมลูกสองทำยังไงใช้ to บวก verb ช่องที่หนึ่งหรือ verb infinitive นะคะในการทำไมบอกแนะนำขอร้องหรือสั่งใช่ไหมคะสั่งให้ทำแต่ถ้าทำไมถ้าเป็นในรูปของปฏิเสธใช่ไหมคะหรือห้ามทำเนี่ยให้ใส่อะไรไปด้วย not ใช่ไหมอะไรอีกถ้า direct speech ไม่มีกรรม indirect ต้องทำไงทำให้เขามีอะไรมีกรรมด้วยใช่ไหมคะและ3เอ้ยและ4ถ้าในประโยค direct speech มีคำว่า please ให้ตัดอะไรออกลูกให้ตัด please ออกนะคะพอจำได้ยังพอจำได้ไหมได้นะคะเรามาลองทำกันก่อนดีไหมยังไม่ต้องแอบทำนะคะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนประโยคคำสั่ง direct speech ให้เป็น reported speech นะคะเราบางทีเนี่ยเราจะใช้ order หรือ to นะคะจะตามด้วย somebody ก็คือใครคนใช่ไหมsomebody ก็คือคนใช่ไหมคะตามด้วย to และ verb infinitive หรือ not to และ verb infinitive นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นStop, he said to them. แปลว่าอะไร Stop, he said to them. หยุดนะเขาบอกอะไรเขาบอกพวกเขาใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น he order. มันเป็นประโยคแบบทำได้ไหมลูกฮะเป็นประโยคให้ทำใช่ไหมคะก็ต้อง he order สั่ง
ใช่ไหมลองดูรูปประโยค stop หยุดนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนรูปประโยคจาก he said เป็น he ordered ใช่ไหมคะถ้า said มันเป็น verb ช่อง2เพราะฉะนั้น order ก็ต้องเป็น verb ช่องที่เท่าไหร่2โดยการเติม ed ใช่ไหมคะ he ordered them to อะไรลูก to stop นะคะไม่เอา to them นะเปลี่ยนมาเป็น them แล้วก็ตามด้วยto นะคะแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นั่นเองเนาะอ่ะต่อมา don't go อย่าไปนะ she told us don't go แปลว่าให้ทำหรือห้ามทำให้ทำหรือห้ามทำห้ามทำใช่ไหมคะเพราะว่ามีคำว่า don't มาด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ to ตามด้วย verb infinitive หรือ not to ตามด้วย verb infinitive ฮะถ้าให้ทำเนี่ยเราจะใช้ to ตามด้วย verb infinitive หรือ not to ตามด้วย verb infinitive ห้ามทำนะNot to ใช่ไหมคะ Don't go She told us อย่าไปนะเธอบอกพวกเราก็เปลี่ยนเป็น She told us อะไรลูก To go หรือ not to go Not to go นะคะอย่าไปนะเธอบอกพวกเรานะคะเปลี่ยนเป็น indirect speech ก็เป็นพวกหล่อนนะบอกพวกเราว่าห้ามไปนะนะคะไม่ไปนะประมาณนี้นะงงไหมงงอยู่อะใครงงตรงไหนไหนใครมีคำถามยกมือขึ้นไม่รู้จะถามอะไรแต่งงอยู่อ่ะไปต่อได้ยังคะอ่ะอีก2นาทีเข้าใจมั้ยแน่ใจเข้าใจมั้ยจะไปยิ้มอย่างนั้นอ่ะมันต้องใช้แบบพลิกอย่างงี้กำลังลวนทำไมอ่ะไปทำอะไรมาเจอคณิตเพิ่มเข้าไปใช่ไหมเอาตังไม่จดแสดงว่าตังทำได้ไม่ต้องกลัวเลยครับฮะง่วงใช่ไหมอ้าวได้ไม่เดี๋ยวเลื่อนมาดูตัวอย่างอีกนะคะมาดูตัวอย่างอีกเนาะเพิ่มเติมนะคะประโยค direct ก็คือ the teacher said come in ก็คืออะไรครูบอกว่าให้ทำไมลูกครูพูดว่าให้เข้ามาใช่ไหมเข้ามาสิเข้ามาสิใช่ไหมอ่ะทีนี้นักเรียนดูซิมันมีกรรมไหมคะเขาได้บอกใครไหมว่าเขาให้ใครเข้ามาไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำไมเติมกรรมให้เขาด้วยใช่ไหมคะ the teacher จาก said อาจจะเปลี่ยนเป็น told ก็ได้ teacher บอกว่าใช่ไหมคะบอกใครบอกเขาใช่ไหมคะhim to come in ก็คือบอกให้เขาเนี่ยทำไมลูกเข้ามาเราอาจจะเปลี่ยนจาก him เป็น her ก็ได้นะคะอาจจะเปลี่ยนจาก him เป็น us ก็ได้บอกพวกเราให้ทำไมเข้ามาแต่ถ้าไม่ให้เข้ามามันจะเปลี่ยนเป็น not to come in ก็ได้บอกก็ได้ลูกใช้คำว่าบอกก็ได้ครูบอกเขาว่าห้ามไม่ให้เข้ามาก็คือ not to come in เนาะต่อมา direct speech Tom beg คืออะไร beg คืออะไรจำได้ไหมขออะไรขอร้องใช่ไหมคะ Tom beg please move to into the living room Tom เนี่ยขอร้องว่าได้โปรดนะคะย้ายไปที่ห้องอะไรนั่งเล่นเถอะใช่ไหมลูก
แต่ถ้าเป็น indirect speech Tom Beck เขาบอกว่า direct speech ไม่มีกรรมให้ indirect ทำไมลูกเติมกรรมก็ Tom Beck มี Tom ขอร้องฉันให้ทำไมก็เติม to แล้วก็ verb infinitive ใช่ไหมคะให้ย้ายไปที่ห้องนั่งเล่นอ้าวทำไมมันไม่มี please ล่ะลูกเพราะว่าถ้า direct speech มี please ใช่ไหมคะ indirect จะต้องตัด please p l e s e please ออกใช่ไหมคะอะไรต่อมา the doctor said don't smoke หมอพูดว่าห้ามสูบบุหรี่ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนดูซิว่าหมอพูดมันเปลี่ยน reporting verb ได้ไหมได้ใช่ไหมคะอาจจะเปลี่ยนเป็น the doctor advised ใครอะเติมกรรมให้ด้วย advised me ใช่ไหมหรือ advised Paul อย่างเงี้ยadvised Paul not to smokeทำไมถึงไม่ใช้ to smoke เพราะว่าเขาอะไร yeah. เขาห้ามใช่ไหมสั่งห้ามปฏิเสธใช่ไหมคะnot to smoke เนาะเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เป็นไรเรามีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะเดี๋ยวช่วยทำสองข้อก่อนอะไรห้าข้อก็เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันอีกรอบให้น้องลองฝึกทำก่อนนะคะข้อหนึ่ง come quickly Adam มาเร็วๆ Adam เราจะพูดว่ายังไงดีอะไร come quickly Adam มาเร็วๆ Adam มาเร็วๆตังอย่างเงี้ยตื่นเร็วๆตังเราจะทำยังไงดีให้เป็น indirect speechคนพูดเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้เพราะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมลองสิลองคิดก่อนไหนมาช่วยกันทำสิอันนี้เราจะบอกว่าไงดี he อะไรดีคะเอาอะไรดี he told ก็ได้เนาะ he told ใครอะลูกเขาบอกใครเนี่ยเขามีชื่อมาให้เลยเนี่ย he told Adam เขาบอกกับ Adam ว่ายังไง to อะไรคะ to อะไรช่วยกันตอบto come quickly เขาบอกอดัมว่ามาเร็วๆใช่ไหมเปลี่ยนจากมาเร็วๆอดัมเป็นเขาบอกอดัมว่ามาเร็วๆอย่างนี้ต่อมาข้อ2 don't enter this area Nick เราจะบอกยังไงดีอ่ะห้ามเข้าไปในพื้นที่นี้นะ Nickไหนใครชื่อนิกไหมมีแต่มิกซ์ใช่ไหมคะมิกซ์สุดหล่อพี่มิกซ์สุดหล่อโอ้ยเพื่อนชงขนาดนี้ต้องตอบแล้วมิกซ์don't enter this area นะคะนิกมันเป็นประโยคลักษณะแบบไหนเนี่ยห้ามใช่ไหมลูกแสดงว่าทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะหา reporting verb ที่มันสอดคล้องกันกับคำพูดใช่ไหมกับประโยคใช่ไหมอาจจะเป็นประมาณว่า he อะไรดี want ใช่ไหมคะ he want ใช่ไหม he want อะไรดีHe warned เขาเตือนใครลูก
เขาเตือน Nick he warned Nick not อะไรดี not to enter เอ้ย this ได้หรอดื่มอะไรไปหรือเปล่า that area ใช่ไหมคะให้เวลาทำ5นาทีกับ3ข้อที่เหลือประโยคคำสั่งคำสั่งใช้อะไรดีอ่ะใครเป็นคนบอกแม่
แม่ก็เอาอะไรขึ้นก่อนมัมมัมอะไรดีมัมอะไรดีเออมัมอะไรดีนะมัมมี่เลยล่าสุดอ่ะมาดูมัมอะไรนี่มัมโทแม่บอกใครลูกบอกซาร่าก็มัมโทซาร่าให้ซาร่าทำอะไรอ่ะก็เติม to ใช่ไหมคะ to finish จาก you เปลี่ยนเป็นเฮ้ยดาลังจาก you เปลี่ยนเป็นอะไรดีการบ้านของคุณก็เปลี่ยนการบ้านเป็นการบ้านของซาร่าเป็นผู้หญิงอ่ะเฮ้อใช่ไหมคะ Mom told Sarah to finish her homework เปลี่ยนจาก now เป็น then ลืมไปหมดแล้วเปลี่ยนจาก now เป็น then นะคะต่อมาข้อ 4ประโยคบอกว่า she said please don't make loud noiseshe said please don't make loud noise ก็คืออย่าทำเสียงดังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นคนบอกคะ she ใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนจาก she said เป็น she told ก็ได้นะคะแล้วบอกใครอ่ะเขาไม่มีกรรมให้อ่ะก็เอา me ก็ได้ her ก็ได้him ก็ได้ใช่ไหมคะhe ก็ได้ she ก็ได้ me ก็ได้นะคะขอโทษอะไรก็ได้นะสรรพนามก็ได้อะไรทุกอย่างนะคะ she told me me please อ่ะทำไงดีตัด please ออกใช่ไหมคะ she told me please ตัด please ออกมันเป็น don't อ่ะต้องทำยังไงเปลี่ยนจาก don't เป็นอะไรNot to make ต้องเปลี่ยนอะไรไหมคะไม่นะคะ Not to make loud noise นะคะต่อมาข้อ5 The mother said to the servant bring me a glass of water ทำไงดีอะ The ใครเป็นคนพูดThe master ใช่ไหมคะก็ต้องเป็น the master told the servant ใช่ไหมคะ to อะไรดีให้ทำอะไร bring เปลี่ยนจาก me เป็น him ใช่ไหมคะ a glass of water เอาน้ำให้ฉันกี่แก้วคะ10แก้วเลย a glass เนี่ยนะ10แก้วแก้วเดียวนะคะเพื่อ make sure เพื่อ make sure ส่งเลยเนี่ยเดี๋ยวจะส่งตอนนี้เลยเดี๋ยวส่งสไลด์ให้เลยหมดเวลาแล้วแต่เหลืออีก5นาทีนี่ไงเราก็สามารถเราก็สามารถมีใช้เวลาเนี้ยในการส่งงานได้งานเก่าด้วยงานใหม่ด้วยอะไรนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาบที่แล้วครูให้ใครเป็นคนรวบรวมส่งนะแล้วไม่ทำหน้าที่เลยใครคะใช่น่ะเจ้าตัวยิ้มหันไปแล้วยิ้มเลยก็คือรู้ตัวว่าฉันแน่ๆโอเคเดี๋ยวให้ทำอีก5ข้อนะคะการบ้านนะคะให้ทำอีก5ข้อเนี่ยพวกแกไม่เชื่อใจครูใช่ไหม เลยต้องถ่ายรูปไว้ก่อน
่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาทบทวนในคาบหน้าแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะ See you again next time ค่ะ